สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับก็ไปต่อกันครับคณิตนะครับม.ต้นนะครับก็หลังจากรอบก่อนที่ผมทำพื้นที่ทำปริมาตรไปนะครับรอบนี้นะก็จะทำพื้นที่ของรูปทรงนะต่างๆนะที่ผมพูดถึงนะในเมื่อกี้นะครับในไอ้รูปทรงของปริมาตรนะครับมันก็มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ไปนั่นแหละครับก็มันรอบก่อนนะครับรูปทรงมีหลายแบบนะครับก็จะว่าตอนนี้เลยนะครับก็จะมีรูปเหลี่ยมๆนะครับแล้วก็มีความสูงแบบนี้นะครับแบบนี้โอเคนี่นะครับนะครับอันนี้คือแบบแรกนะก็คือปริมาตรนะก็คือฐานคูณสูงเนี่ยครับพื้นที่ฐานนะตรงนี้นะครับข้อมูลข้างล่างเหมือนกันนะครับแล้วคูณสูงตรงนี้เพจนะครับก็กลายเป็นพื้นที่ฐานคูณสูงนะครับแค่นี้นะครับสำหรับก็จะมีทรงกลมด้วยนะครับนี่คือรีแคปก่อนนะครับทรงกลมนะครับทรงกลมคือลูกบอลนั่นเองครับลูกบอลนะครับสูตรนะครับก็คือ4ส่วน3พาย r กำลัง3นะครับ r ก็คือเรเดียสครับหรือว่ารัศมีนะครับอันต่อไปก็จะเป็นอะไรวะทรงกระบอกนะครับทรงกระบอกครับแบบนี้นะครับก็บอกก็เหมือนกันนะครับก็คือพื้นที่ฐานนะคูณสูงนะครับที่จริงนะครับอันแรกนะครับอันที่1นะตรงนี้ครับรูปที่1ครับกับรูปที่3ตรงนี้นะครับสูตรเดียวกันนะคือพื้นที่ฐานคูณสูงครับแต่ว่าบางครั้งมันแยกเสร็จนะครับอันนี้มันง่ายกว่าครับรูปนึงง่ายกว่าคือมันแค่เอากว้างยาวสูงหรือว่ากว้างยาวลึกนะครับมาคูณกันนะมันก็จะได้ทั้ง3มันนะมันก็จะได้ปริมาตรอันสุดท้ายครับก็เป็นพื้นที่ฐานนะครับฐานยังไงก็ได้นะครับนะครับแล้วก็คูณสูงครับสูงที่เป็นพีระมิดนะครับนี่คือพีระมิดนะครับก็คือนั่นแหละปริมาตรนะก็คือรูปที่4นะครับเศษ1ส่วน3ครับคูณพื้นที่ฐานนะครับพื้นที่ฐานก็แอเรียนะครับคูณสูงนะคือสูงครับไหนแต่ว่าสูงตัวสูงนี้ต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันต้องตั้งฉากนะครับกับพื้นที่ฐานนะครับเป็นรูปตัวทีนะตั้งฉากครับขึ้นมาครับจนถึงยอดนะครับสมมุตินะครับไม่สมมุติละอันนี้รีแคปอีกรอบนึงครับอีกรอบนึงสมมุตินะครับเดี๋ยวผมจะลบนะครับสมมุตินะครับพีระมิดเป็นรูปอย่างนี้นะครับนี่เป็นฐานนะเสร็จแล้วมันเหลี่ยมมาอย่างนี้ปื๊ดอย่างนี้ใช่ไหมพีระมิดเหมือนกันนะครับเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องหาครับความสูงตรงนี้นะครับ h นะครับตรงนี้นะครับไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราใช้ตรงนี้จะผิดครับถ้าเราใช้เส้นข้างบนตรงนี้แบบนี้จะผิดครับเราใช้ตรงนี้นะครับที่มันตรงนี้เป็นพื้นหมดเลยนะตั้งฉากเห็นไหมครับโอเคนะสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาดูกันนะครับก็มีอยู่ 3-4 รูปนี้เหมือนกันนะครับสำหรับพื้นที่ผิวนะครับพื้นที่ผิวนะครับที่จริงนะครับวิธีที่จะหามันนะครับไม่ต้องใช้สูตรนะครับเราต้องคิดนะครับว่าทำยังไงนะครับเราถึงจะหาได้นะครับเราต้องคล้ายแบบว่าถ้าสมมติเรามีกล่องหรือว่ามีอะไรใช่ไหมเราก็มาตัดนะครับออกให้มันแผ่นะให้มันรู้นะว่าต้องทำยังไงนะครับเราถึงจะได้มานะครับพื้นผิวนะครับของมันนะครับพื้นผิวรูปทรงครับเราอย่าคิดว่าเราต้องจำสูตรถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะผิดทันทีครับจำอย่างเดียวเท่านั้นนะครับสูตรนะคือของทรงกลมนะครับง่ายสุดนะครับโอเคนะครับพื้นที่ผิวนะครับของทรงกลมนะครับนี่ใช่ไหมครับพื้นที่ผิวนะของทรงกลมนะครับสูตรนะครับอันนี้ต้องจำอย่างเดียวนะครับอันลูกบอลนั่นแหละนะครับ4พาย r กำลัง2 3ป่ะ2นะครับ4พาย r กำลัง2นะครับนั่นแหละครับสมมุตินะครับลูกบอลนะครับมีรัศมี20เซนใช่มั้ยใช่ไหมเราไปดูกันนะครับสมมุติ20เซนนะแล้วก็4คูณพาย22ส่วน7นะครับคูณ20เซนนะกำลัง2คูณออกมาได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเลยนะครับก็คูณเอานะครับแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรมากแล้วหน่วยนะครับก็อย่าลืมเป็นเมื่อกี้ผมบอก CM ใช่ไหมต้อง CM กำลัง2ครับจำไว้นะว่าพื้นที่มันเป็นกำลัง2ครับคือเขาเรียกว่าอะไรตารางเซนติเมตรนั่นเองครับตารางครับถ้าเป็นกำลัง3ครับหรือว่าปริมาตรนะจะเรียกว่าลูกบาศก์เมตรลูกบาศก์เซนติเมตรอะไรอย่างนี้นะบาทเป็นยังไงนะเราคนที่เขียนไม่ถูกนะบาทก็ครับบอยไม้สระอาสอเสือกอไก่กะลันนะเอ้ยไม่สอเสือสอสลานะครับกอไก่กะลันนะครับนี่คือลูกบาทเมตรเซนติเมตรแต่กว่าไปนะครับเมตรก็สระเอมอม้ากอเต่ารอเรือนะครับโอเคนะครับก็เนี่ยครับก็เป็นสูตรแรกนะครับอันนี้จำแค่สูตรเดียวเท่านั้นนะที่ผมเรียนมาที่ผมรู้คือผมจำแค่สูตรนี้สูตรเดียวเท่านั้นนะครับสูตรผมไม่เคยจำเลยนะครับประมาณนี้นะโอเคนะไปต่อนะครับสำหรับสี่เหลี่ยมนะครับหรือว่าสี่เหลี่ยมพวกรูปวงรูปบาทนะมันจะเท่ากันไม่เท่ากันยังไงก็เดี๋ยวมาลองดูนะวาดเราปื๊ดปื๊ดปื๊ด
นะสมมติความกว้างยาวศูนย์นับถึงเท่าไหร่4 5 6เท่ากันแบบนี้นะครับกว้างยาวศูนย์4 5 6ทำยังไงนะครับที่จะหาได้นะครับเราก็ต้องหาทีละด้านครับเราต้องรู้นะว่าสมมติเจอแบบนี้นะครับคือยังไงคือด้านนี้ใช่ไหมครับด้าน A นะด้าน A นะครับด้าน A ด้านนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็น A เหมือนกันใช่ไหมมันจะตรงข้ามกันพอดีนะครับตรงนี้ครับด้าน B นะครับตรงนี้เป็น B เหมือนใช่ไหมแล้วก็ด้าน C ตรงนี้ครับข้างในครับแล้วก็ตรงข้างหน้าสุดเขาคือด้าน C ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะมีด้าน A 2อันด้าน B บวกไว้ไม่คูณนะบวกครับด้าน B 2อันแล้วก็ด้าน C 2อันนะครับแล้วก็มารวมๆกันก็คือเอาทีละหน้านะคูณทีละหน้าทีละหน้าทีละหน้าครับแล้วมารวมกันนะครับมันจะกลายเป็นคำตอบมาดูกันนะด้าน A คืออะไร5คูณ4ก็2เลยครับเพราะมี2ด้านนะ2คูณ5คูณ4นะครับครับบวกกับอะไรด้านตรงนี้นะครับตรงความสูงนะตรงนี้ค่าความสูงแล้วกันนะนี่เป็นความกว้างนี่เป็นความยาวนะเนี่ยครับ height width length นะครับ width นะครับช่างมันครับแปลว่าความกว้างนั่นเองครับแล้วก็ length แปลว่าความยาวนะ height แปลว่าความสูงนะครับก็ตรงนี้คือ 2A นะครับ 2B 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 ข้างล่างใช่ไหมครับ B ก็เอา6มาคูณ6มาคูณกับ4นะครับก็6 2คูณ6คูณ4นะ2ก็มี2ด้านกันนะครับบนข้างล่างโอเคนะแล้วก็สุดท้ายครับ4ด้าน4ก็คือเอา4เอา5มาคูณกับ6ครับ5คูณกับ6นะเพราะว่าก็คือความสูงกับความยาวนั่นเองครับ5คือด้านหน้ากับด้านหลังนั่นเองด้านหน้ากับด้านหลังนะครับก็มี2ด้านใช่ไหมครับก็5คูณ6เนี่ยครับก็ง่ายๆครับก็คูณไปอย่างนี้ครับครับบวก48นะครับบวก60ครับรวมกันได้148ครับตารางเซนติเมตรนะครับตารางเซนติเมตรซมกำลัง2สมมติเป็นซมนะมานั้นครับแต่ว่าถ้าเราเจอนะครับถ้าเราเจอเป็นลูกบาศก์ใช่ไหมลูกบาศก์ลูกบาศก์คืออะไรลูกบาศก์คือด้านทุกด้านมันเท่ากันหมดครับเช่น4444นะครับแบบนี้นะครับ444ครับเราก็จะรู้ครับว่าอ่ะดูแล้วมันมีทั้งหมด6ด้านนะเพราะว่าด้าน A ด้าน B ด้าน C มันเท่ากันหมดครับมันก็เลยมี6ด้านก็เป็น6คูณด้านนะครับคูณ4คูณ4นะครับอันนี้ก็คือด้านหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับคือด้านหนึ่งนะครับ1ด้านนะครับใช่ไหมมีทั้งหมด6ด้านนะเท่ากันนะครับก็24คูณ6มาเป็น144นะครับตารางเซนติเมตรนะคราวนี้คือคำตอบจบง่ายไหมอันนี้คือรูปบาศก์กับรูปเหลี่ยมๆนะคือง่ายสุดคือตรงนี้แหละครับรูปบาศก์รูปเหลี่ยมนี่แหละโอเคครับไปดูกันต่อนะสำหรับรูปใครรูดรูปใครรูดเมาส์ค่ะงงใครทำอะไรเมาส์ผมไปดูใหม่นะเดี๋ยวมานะครับใครมาทำอะไรเมาส์ค่ะผมรูดเมาส์ได้ยังไงหายละเฮ้ยยังไม่หายไม่หายเกิดอะไรกับเมาส์ใครก็อย่าลืมนับ Subscribe นับทุกกิจทีวีนะ www.gittv.com เจ้าโอเคนะครับมาต่อนะครับเหลือ2รูปนะก็คือรูปทรงกระบอกครับก็คือแบบนี้นะครับรูปไอ้พีระมิดทั้งหลายนะครับพีระมิดทั้งหลายนะครับก็มาดูรูปปากก่อนนะเอ้ยทรงกระบอกก่อนนะครับว่ามันง่ายกว่าครับทรงกระบอกครับก็คือมันจะเป็นวงกลมจะได้ตรงพื้นที่ฐานนะครับแล้วมันก็วนสูงนะครับขึ้นมาครับพอเราเขาเรียกว่าอะไรผีขึ้นมาหรือว่ากระตัดมันออกครับเราก็จะได้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะโอเคครับพอเราตัดมันจะเป็นอย่างนี้ครับดื้อๆนะครับตระ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 อย่างนี้นะพอตัดมันจะได้เป็นอย่างนี้นะครับว่าเราก็หาพื้นที่ทีละอันครับตรงนี้นะครับบวกกับตรงนี้นะครับบวกกับตรงนี้นะครับ A B C บวกกันนะครับก็จะได้คำตอบที่จริง A กับ C เท่ากันนะครับประมาณนี้นะครับเราจะได้คำตอบนั่นคือพื้นที่ของมันนั่นเองครับโอเคครับมาดูกันทีละอันนะครับ ตอนแรกครับเราจะหา A กับ C ใช่ไหมครับ A เท่ากับ C นะเพราะว่ามันเป็นข้างบนข้างล่างเฉยๆนะครับหา A หายังไงนะครับง่ายๆนะครับก็เท่ากับนะครับ pi r กำลัง2นะถ้าเรารู้ R ใช่ไหมครับเราก็จะรู้นะตรงนี้ R สมมตินะR คือ radius นะครับก็คือสมมุติ7แล้วกันค่อยตัดง่ายครับใช้7ครับ R เท่ากับ7ครับ R นะครับ R นะครับเท่ากับ7นะก็มาคูณกันครับเพราะมี2ด้านไหมข้างบนข้างล่างก็ต้องคูณ2ครับมาพื้นที่นะครับพื้นที่นะ area นะครับ surface area นะ surface ก็พื้นผิวครับ7 3
กฤษนะครับภาษาอังกฤษกันหน่อยนะครับ surface area นะครับเท่ากับพายอาร์กำลังสองใช่ไหมมีสองอันใช่ไหมผมบอกว่ามีคูณข้างล่างแล้วก็คูณสองขึ้นไปก่อนพายคูณอาร์กำลังสองอาร์คือ7ใช่ไหมกำลังสองนี่ครับพายแล้วอันหนึ่งข้างบนข้างล่างเออบีนะครับเออบีบีหายยังไงนะครับบีนะครับเราต้องรู้ใช่ไหมครับว่าตรงนี้นะครับมันวนนะครับทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับสี่เหลี่ยมนะผมวาดออกมาใหม่ตรงนี้นะครับสี่เหลี่ยมนะครับตรงนี้นะครับจะรู้นะครับว่าตรงนี้นะความยาวนะมันก็คือ2พายอาร์หรือว่าเส้นรอบรูปนะครับของวงกลมนั้นเองครับแล้วตรงนี้ก็คือความสูงของไพ่นะครับก็ตามนี้เลยนะครับ2พายอาร์ h ครับผมย้ำอีกทีนะครับถ้าคุณจะเอาจริงๆนะถ้าคุณอยากเก่งคณิตจริงๆสูตรตรงนี้นะครับอย่าจำเด็ดขาดนะจำแต่ทรงกลมอย่างเดียวนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะถ้าคุณจำนะคุณจะไม่สามารถแอพพลายหรือว่าใช้กับหลายๆอย่างได้นะครับหลายๆแบบที่มันมาแบบเขาเรียกว่าบางครั้งมันไม่ได้ให้มาแบบจุดแบบธรรมดาให้เลขมาทุกอย่างแล้วก็จัดการไปนะครับคูณไปอย่างเดียวนะครับมันไม่ได้ง่ายงั้นนะบางทีนะก็ให้ทำแบบนี้นะให้เข้าใจนะครับว่าเรามันมาอย่างไรนะครับแล้วคุณจะสามารถทำได้นะครับอย่างไรได้นั่นเองนะครับโอเคครับมาต่อนะครับก็3พายคูณ7กำลัง2ครับโอเคนะครับบวกครับ2คูณพายนะครับคูณ r คือ7นะครับความสูงเท่าไหร่ดี10แล้วกันความสูง10แล้วกันนะครับก็เรียบร้อยนะครับก็คูณออกมาปุ๊บใช่มั้ยเราก็จะได้คำตอบครับ2พายนะครับก็2คูณ22ส่วน7นะครับคูณ7กำลัง2มาตัดไปบวกนะครับตรงนี้บวกนะอย่าลืมนะไม่ใช่คูณนะครับ2คูณเพราะเราบวกเพราะว่าเราหาทีละอันเนี่ยแล้วมันรวมกันนะมันก็เลยเป็นบวก2พายนะครับ22ส่วน7นะคูณ7คูณ10นะก็ตัดไปนะครับเท่ากับ44คูณ7เป็น4คูณ7 72 28คูณ2 28 30ไม่รู้คูณถูกหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรนะครับ440นี่ครับบวกกันออกมานะจะได้เท่าไหร่748ตารางเซนติเมตรโอเคนะครับที่จริงนะถ้าเราจะหาสูตรต้องหาได้นะครับวันนี้นะครับไม่ยากนะผมจะบอกนะครับยังไงนะครับเมื่อกี้ผมก็บอกแล้วนะครับว่าสูตรคืออะไรนะครับตรงนี้นะครับก็คือใช่ไหมแรกถูกใจแรกใช่ไหม A กับ C ใช่ไหมแล้วก็อันนี้ใช่ไหมสูตรครับเขียนไว้เลยข้อมูลอันแรกครับตรง A นะครับ A นะครับ A กับ C นะ A and C ครับเท่ากับ2คูณพายคูณ R กำลัง2แม็กบวกกับ2พาย R H ครับคือตรงนี้ B ครับรูป B นั่นเองครับเราก็มาเขาเรียกว่าอะไรมารวมกันครับรวมในวงเล็บอะไรนะครับจำไม่ได้นะครับชื่อนะก็เป็น2พาย r นะครับ r บวก h นะครับได้แล้วนะครับเนี่ยคือสูตรนะของทรงกระบอกครับแค่นั้นทําไม่มีอะไรมากครับง่ายมั้ยง่ายมั้ยสุดท้ายนะครับพีระมิดนะครับพีระมิดแบบยากสุดนะคือพีระมิดนี่แหละนะครับผมไม่เคยเจออะไรยากเท่าพีระมิดมาก่อนครับโอเคครับอธิบายนานนะพีระมิดไม่รู้จะไหวหรือเปล่าครับตอนนี้13นาทีแล้วนะครับไปพีระมิดสุดท้ายแล้วกันนะครับ20นาทีช่างมันครับวันนี้เราจะเอาให้จบนะครับสำหรับพื้นผิวนะครับพีระมิดยากสุดครับตั้งแต่เรียนมานะก็อันนี้แหละครับของพื้นผิวครับสำหรับตอนต่อไปก็ผมอาจจะพูดถึงห้องน้ำนะครับแต่ห้องน้ำผมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะว่าห้องน้ำที่ผมเข้าใจมันใช่เดียวที่เรียนหรือเปล่านะเพราะว่าเรียนนานแล้วจำไม่ค่อยได้นะครับห้องน้ำครับห้องน้ำต้องมีเอกนามมีอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไอ้เป็นพดอะไรหรือเปล่านะครับถ้าใครรู้ก็บอกผมได้นะผมก็ลืมแล้วนะครับของจริงๆนะครับก็ผมก็สอนตามความจำนะครับก็ไม่ได้สอนตามหนังสือเรียนนะครับก็เลยจำไม่ได้ครับตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูครับสุดท้ายนะก็คือพื้นผิวของพีระมิดครับพีระมิดก็มีหลายแบบครับแบบแรกคือแบบทรงกลมข้างในนะเป็นกรวยนั่นเองครับแบบที่สองคือแบบเหลี่ยมๆนะครับแล้วก็เป็นพีระมิดขึ้นไปทำแบบนี้นะตึ๊ด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 ทำแบบนี้นะจำแนกนะจำแนกนะจุดที่เดียวกันนะครับโอเคครับอันแบบง่ายๆก่อนนะครับเพื่อนนี้นะก็คือพื้นที่ฐานนะครับลบคูณกับเส้นรอบวงนะครับรวยนะครับทำยังไงครับถ้าเราตัดแล้วคลี่ออกมามันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะคลี่ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเราต้องรู้นะครับมันเป็นแบบนี้นะตรงนี้ก็คือ R เหมือนเดิมนั่นเองสมมติเป็น7นะครับมันเดิมครับโอเคครับเราก็มาหาอันทีละอันทีละอันนะครับโอเคครับก็เหมือนเดิมนะครับเราแบ่งเป็นส่วน A ส่วน B นะครับส่วน A คืออะไรส่วน A ก็ปกตินะพาย r กำลัง2มีอันเดียวนะครับส
่วน b นะคืออะไรนะครับส่วน b ก็เหมือนเดิมนะข้างล่างจะเป็น2 pi r นะตรงนี้นะ2 pi r นะมั้ย2 pi r ใช่ป่ะแต่ว่าจริงเราหา r ไม่ได้นะเราจริง2 pi r แต่เราไม่ต้องการ2 pi r จริงเราต้องการแค่ r นะครับ r ของตรงนี้นะครับ r ของตรงนี้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็แค่ pi r นะครับpi r แล้วเราทำยังไงต่อเป็นครึ่งวงกลม pi r ตรงนี้คือรัศมีของครึ่งวงกลมนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นนะครับปกติสูตรวงกลมคืออะไร pi r กำลัง2ใช่ไหมแต่ว่า r ตัวนี้นะครับมันคือ pi r นะครับของ r นี้นะครับเขียน r 1 r 2ดีกว่านะครับง่ายดีนะครับ r 2ครับเท่ากับ r 2แล้วกัน pi r 1ครับเพราะฉะนั้นนะครับสูตรก็จะเป็นนี้นะครับอันนี้ครับ a เหมือนเดิมนะ b ครับคืออะไร b คือ pi r กำลัง2นะครับ r กำลัง2คือตรงนี้นะครับโอเค2 1 1 1กำลัง2ครับเราก็มันเป็นครึ่งใช่ไหมครับก็ต้องหาร2ครับลืมนะครับก็ออกมานะก็ทำแล้ว 22.7 ครับคูณ7กำลัง2บวกนะครับบวกนะอย่าลืมนะครับก็พายกำลัง3นะครับคูณ r กำลัง2 7กำลัง2ครับส่วน2บวกลบคูณหารออกมาได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นนะครับหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรเหมือนเดิมนะครับนี่ขี้เกียจนะครับคูณหารแล้วนะครับเพราะยากครับเด็กยากครับโอเคครับมาดูกันครับต่อไปนะครับก็จะประมาณนี้นะพอคลี่ออกมาจะเป็นอย่างนี้นะครับเราต้องรู้นะพวกปกตัดคลี่ออกมามันจะเป็นอะไรอันสุดท้ายนะครับยากสุดนะครับพีระมิดที่มันเป็นเหลี่ยมๆนะครับพีระมิดที่เป็นยากนะครับยากนะโอเคครับอันสุดท้ายนะพีระมิดเหลี่ยมครับเนี่ยขอเป็นสีเขียวแล้วกันชอบสีเขียวนะชอบหลายสีนะพูดไปงั้นแหละนะผมโอเคครับมาดูกันครับพีระมิดเหลี่ยมครับพิธีนะพอคลี่ออกมาจะเป็นยังไงนะก็คือตรงนี้นะจะกลายเป็นเหมือนเดิมนะก็คือพื้นที่ฐานนะตรงนี้นะครับส่วนหน้าพวกนี้นะครับมันจะเป็นสีหน้าใช่ไหมครับสีหน้าครับแล้วแต่ละหน้ามันจะเป็นสามเหลี่ยมว่าแต่ละหน้าเป็นสามเหลี่ยมถ้ามีสี่เหลี่ยมมันก็มีสี่หน้าถ้ามีสามถ้าเป็นอะไรนะพีระมิดสามเหลี่ยมก็มีสามหน้าถ้าพีระมิดห้าเหลี่ยมก็มีห้าหน้านะเราต้องคูณไปนะตามจำนวนนะครับเฮ้ยมันละโอเคครับคราวนี้นะครับเราต้องรู้นะครับว่าสามเหลี่ยมนี่คืออะไรนะสมมุตินะครับพื้นที่ฐานนะคือหกคูณแปดดีปะคูณ8ครับสมมุตินะครับสมมุติแป๊บนึงครับผมกําลังคิดอยู่ว่าจะตั้งโจทย์ยังไงดีมันจะง่ายหน่อยนะครับโอเคครับโอเคครับ6คูณ8ครับเราหาพื้นที่ฐานก่อนนะครับดูนะครับสมมุตินะครับไอ้เหลี่ยมตรงนี้นะครับไอ้6กับ8นะมันไม่เท่ากันใช่มั้ยครับแปลว่าเท่าไหร่นะมันต้องมี2อันเนี่ยที่ฐาน6นะครับ2อันนะที่ว่าฐาน6นะครับแล้วก็2อันนะที่ว่าฐาน8นะครับไอ้3เหลี่ยมครับที่ว่าในรูปนี้นะครับใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็หา6 8ก่อนนะครับ4 8ตารางเซนติเมตรนะครับ cm กำลัง2ใช้ cm นะครับเขียนง่ายกว่านะครับเขียนง่ายกว่า2มอนะเรารู้นะครับว่าฐานเป็น6แล้วใช่ไหมครับเราต้องรู้นะครับว่าความสูงเท่าไหร่ความสูงนะตรงนี้นะครับถ้าเรารู้ความสูงได้เราก็ทำได้แล้วนะครับอันนี้ไม่ยากนะแต่เราต้องรู้ความสูงครับนั่นคือที่สิ่งที่สำคัญที่สุดครับจะรู้ความสูงได้ไงนะเราต้องรู้นะครับปกตินะครับความสูงตรงนี้นะเขาจะใช้ภาษาอังกฤษว่า L นะครับปกติมันจะบอกครับถ้าเป็นรุ่นน้องๆก็น่าจะบอกก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่เรียนไซน์คอสแทนนะครับหรือว่าถ้าเรียนแล้วเขาต้องใช้นะครับถ้ายังไม่เรียนก็เขาก็น่าจะบอกนะว่า L คืออะไรนะถ้าเรียนแล้วค่อยว่ากันนะครับโอเคนะครับแปลว่าอะไรนะข้อนี้นะคือ48นะครับบวกครับฐานเศษหนึ่งส่วนสองนะคูณฐานคูณสูงฐานคือ6ครับสูงคือ L นะครับตรงนี้นะ L1 นะครับ L1 นะ L2 โอเคแล้วคูณ2ครับเพราะมี2สามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ใช้สูตรเดียวกันนะ1 2คูณ8คูณ L2 คูณ2นะครับมี2สามเหลี่ยมนะครับแล้วเท่ากับมาครับ48บวก6 L1 บวก8 L2 โอเคนะท้ายนะที่ผมจะบอกก็คือ L1 กับ L2 นะครับโอเคนะผมจะวาดรูปครับวาดรูป
ูมสามเหลี่ยมนะเอ้ยพีระมิดนะพีระมิดเออตรงนี้นะสี่นะเออดูให้ดีครับดูให้ดีครับอย่างพริบตาครับอย่างพริบตาเด็ดขาดครับตรงนี้ครับโอเคครับบางทีนับโจทย์มันใช้มารวมๆกันนะมีทั้งความสูงของพีระมิดนะตรงนี้ครับตรงนี้ครับตั้งฉากนะครับตั้งฉากนะพูดผิดนะตัวนี้ครับใช้ว่า H นะครับใช่ไหมตัวนี้สมมติเป็นเมื่อกี้เป็น6นะตัวนี้เป็น8ใช่ไหมนี่เป็น8นะโอเคครับถ้าเราหาปริมาตรเราใช้ H ตัวนี้นะครับเศษ1ส่วน2เอ้ยเศษ1ส่วน3นะครับคูณฐานก็คือ6คูณ6คูณ8นะแล้วคูณสูงคือ H ตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราหาพื้นที่ผิวต้องหาความสูงตรงนี้นะตรงนี้นะจะใช้สีดำนะครับในการรายจุดลงมานะครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับตึ๊ดมาตรงนี้นะครับตรงนี้ตั้งฉากตั้งฉากตรงนี้ครับแล้วตรงนี้ครับตรงนี้ครับคือ L นะที่ L 1นั่นเองครับงงปะงงปะผมไม่งงนะครับแต่ว่าถ้าคุณงงผมก็ไปดูอีกทีนะตรงนี้คือ L นะครับมันไม่เหมือนกับความสูงตรงนี้นะมันคือ L นะครับคือ L ความสูงของสามเหลี่ยมของหน้าสามเหลี่ยมตรงนั้นนะครับเพราะว่าพื้นที่ของสามเหลี่ยมคือเศษ1/2คูณฐานคูณสูงฐานมันอยู่ตรงนี้นะครับมันเท่ากันอยู่แต่ว่าความสูงไม่เท่ากันครับดูมันเอียงครับไม่เท่ากันนะดูก็รู้แล้วไม่เท่ากันนะครับก็ต้องระวังนะตรงนี้นะครับถ้าคุณสามารถทำได้นะคุณก็จะได้คำตอบมาครับคือพวกนี้นั่นเองครับตารางเซนติเมตรเหมือนเดิมนะโอเคนะสำหรับนี้ขอบคุณมากที่ชมครับก็ยากหน่อยนะสำหรับพื้นที่ผิวของรูปทรงต่างๆนะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากจริงนะก็อย่าลืมติดตาม Subscribe Like Share นะครับข้างล่างเลยนะครับตรงนี้นะครับ www.gittv.com นะครับผมบอกที่จริงผมทำเกมส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าผมก็อยากช่วยเป็นเพื่อนนะครับในการประหยัดค่าเรียนพิเศษด้วยนะครับจริงๆว่าบางทีพ่อแม่หาเงิน300 400นะเกิน1500ไม่รู้เดือนนี้เท่าไหร่แล้วตอนผมเรียนแต่ก่อนผมเรียนอยู่ประมาณ300นะต่อเดือนเดือนนี้ไม่รู้เท่าไหร่นะครับก็ค่อนข้างแพงนะ300นี่เดือนนึงซื้อของเล่นได้หลายชิ้นเลยอยากซื้อของเล่นนะครับเพราะมานั้นนะครับ300นะประหยัดตังค์ได้เยอะนะครับก็มาเรียนเองนะครับก็ถ้าว่างก็มาเรียนเองนะก็ชวนเพื่อนๆนะมาดูกันนะครับสำหรับใครยังไม่ได้นะหรือว่าใครที่เรียนพิเศษนะก็มาดูซ้ำได้นะครับเหมือนแบบเรียนหลายๆรอบนะจะได้จำได้แบบทำได้นะครับจะได้คิดออกวิเคราะห์เป็นนะครับโอเคนะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากที่ชมจริงๆครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับ See you again นะครับเป็นเด็กสุดนะครับกับคลิปมาต้นบ๊ายบาย